ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูของวันนี้พิซซ่าหวานหวานช่างเป็นเมนูของหวานที่ดูน่าลิ้มลองจริงๆแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับพิซซ่าหวานหวานนะครับมาผมไม่ต้องชนหรอกแหมยังไม่หั่นเคี้ยวเลยมันต้องเคี้ยวอร่อยครีมชีสดีมากนะหอมโอ้โหจะบอกว่าด้วยความที่เราเน้นแบบในเรื่องของรสและกลิ่นของตัวผลไม้นะฮะมันสดชื่นหนึ่งคือครีมชีสของเราเนี่ยมีผิวมะนาวมีสตรอเบอรี่ฟุตเบรดเข้าไปมันหวานมันกลมกล่อมมันสดชื่นแล้วตัวแป้งยิ่งเคี้ยวยิ่งเหนียวยิ่งนุ่มนะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นของเลมอนอ่อนๆด้วยผมรู้สึกว่ามันอร่อยมากแล้วด้านบนเนี่ยมันมีตัววิปปิ้งครีมมันช่วยเยอะมากเลยมันแบบเบาๆเย็นๆนะฮะมันๆเรียกได้ว่าเป็นเมนูขนมหวานอะที่แบบทำง่ายแล้วก็สดชื่นแล้วก็อร่อยน้ำมันมะกอกวันนี้ดีมากๆตรงที่ว่าหลังจากเอามาทำกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณเชื่อไหมว่ากลิ่นของเลมอนอินทรีย์ของเขาอะหอมมากๆแล้วมะนาวเนี่ยนอกเหนือจากการเข้ากันกับอาหารคาวแล้วเอามาทำพิซซ่าหวานๆแบบพวกเราเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะเขาเสริมกับตัวสตรอเบอรี่นะ อยากให้คุณผู้ชมลองเอามาใช้กันเลยนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันฟู้ดเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิซซ่าหวานหวานกับวิธีทำที่ไม่ยากแถมหน้าตาก็ดูน่าทานขนาดนี้ยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับอ่ะโจทย์ของเราในวันนี้คือน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกนี่ปกติแล้วยังไงครับผมก็ไม่เห็นเขาแบบจะมาทำแบบอะไรจริงจังนะส่วนใหญ่ที่ผมแบบไปตามฟรองหรือว่าคุณต้องถามว่าฟรองอะไรนี่ฟรองอะไรพิซซ่าหวานไงแล้วเราก็จะมีแบบนายต้องการยังไงไม่ทำเองแล้วตกใจ